ก็สวัสดีครับ FC ที่รักของผมกับท้าวเวสุวรรณเจ้ากุเวรน้อยนะครับโอ้โหนี่ตะกุดนะฮะของอันนี้เป็นแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็กดูติดนะครับลืมไปนะฮะตัวนี้เขาจะให้มาทดสอบที่เป็นแม่เหล็กนะครับทุกองค์แม่เหล็กดูติดหมดนะครับนะ FC นะครับเป็นกุเวรน้อยขนาด6นิ้วนะครับวัดถ้ำสิงโตทองนี่รายการที่1ที่2ดูสวยเป็นงานเรืองแสงด้วยนะองค์ที่2องค์ที่1เรืองแสงเรืองแสงเยอะนะฮะและตัวนี้ครับเป็นตัวพิเศษครับ3ตัวนี้โอ้โหมูลค่าสูงนะแล้วก็มีพวกฝังพลอยนะราคาจะสูงสวยๆทุกองค์นะครับ FC ตัวนี้ถ้าไปตั้งในหน้ารถนี่อุณหภูมิเขาจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอุณหภูมิปั๊บนะองค์ท้าวเวสก็จะเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะครับนะแม่เหล็กดูดติดทุกองค์เพราะมีถุงแร่เหล็กน้ำผีนะครับ FC นะฮะนี่เขาให้แม่เหล็กมาไม่ให้ตะกุดนะนะผมก็ลืมทดสอบให้ FC ได้ดูนะครับนี่นะฮะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะครับ FC นี่วางปั๊บนั่นติดเลยนะนี่นะฮะอ่ะนี่นะครับนะเป็นแม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับแข็งแรงทนทานนี่นะฮะนะครับอ้าวไหนล่ะนี่นะครับดูดติดทุกองค์นะนี่นะฮะไม่หล่นนะครับนี่เห็นไหมนะครับตัวนี้เป็นตัวแถมยกลังนะฮะตัวแถมยกลังอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูทีละหน่อย รีวิวของใหญ่นะตัวแถมยกลังแล้วก็จะมีใบตัวนี้น่าจะไปลุ้นอะไรนะครับเขาจะมีทุกองค์นะถ้าออกเลข707นี่ก็น่าจะได้ทองคำหรือได้อะไรนี่แหละนะครับนะนะครับรางวัลเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับอ่ะองค์ที่1ครับโอ้โหสวยเลยครับ FC ได้รีวิวพระสวยๆแบบนี้ผมภูมิใจครับทีมงาน RBS เป็นผู้จัดสร้างตัวแถมยกลังครับดูครับนะฮะเป็นผงแร่เหล็กน้ำพีนะครับนะโอ้หนักอึ้งนะ FC แข็งแรงนะรุ่นนี้นะครับนะนี่ด้านบนก็ฝังพลอยเพียบเลยนะครับโอ้ฝังพลอยเพียบเลยนะองค์ที่ตัวแถมยกลังฝังพลอยเพียบเป็นซาตินนะครับรันหมายเลขตรงนี้นะครับ FC รันหมายเลขโอ้หมายเลข1ครับ FC ครับใช่ไหมตาผมไม่ฝาดจะบอกหมายเลข1โอ้หมายเลข1ครับอยู่กับผมครับหมายเลข1อยู่ผมครับเขียนหลวงปู่โต๊ะนะครับนะเป็นโค้ดนะครับตัวแถมยกลังแต่ถ้าเป็นรายการลุ้นบางทีก็เขียนบางทีก็ไม่เขียนนะโอ้เป็นเบอร์1เลยครับโอ้แม่ทัพครับอยู่กับผมครับองค์นี้ครับนะพระจำนวนจัดสร้างไม่เยอะนะครับนะ1ลังมี50องค์นะครับลังละ50องค์นะลังละ50องค์น่าจะสร้างแค่ 10,000 องค์นะน่าจะสร้างแค่ 10,000 องค์นะครับนี่เป็นอาบังโอ้โหโคตรสวยเลย FC มีผ้ายงผ้ายันนะรีวิวยากมากเหมือนกันนะครับนะแข็งแรงทนทานครับรุ่นนี้ผู้สร้างบอกถ้าแตกเคมได้เลยนะครับนะเคมได้เลยแต่ไม่มีแตกครับ FC ดูเอาความสวยงามจากกูเวนน้อยครับโอ้ย FC ครับสุขได้เราจะได้รีวิวพาสวยๆครับแม่เหล็กดูดติดครับนี่แม่เหล็กเขาให้มานี่นะครับนะแม่เหล็กดูดติดนะนะครับนะไม่ใช่งานเลซินนะไม่ใช่งานหล่อปูนปัตเตอร์นะนี่นะครับดูเอาครับแม่เหล็กดูติดนะครับแต่องค์ที่อู๋แพงๆก็หลายองค์นะผมเห็นเขาลุ้นอยู่999บาทนะแต่ละลุ้นนะครับบางท่านก็แกะประมูลเขาได้คุ้มกว่านะครับเขาคุ้มกว่าองค์ละ 1,000 2,000 3,000 ก็ว่ากันไปนะพวกฝังพลอยก็แพงนะครับนะดูพลอยแดงครับนี่ฝังพลอยเพียบเลยนะพลอยเพียบเลยนะครับอันนี้ก็ตัวแถมยกลังเป็นงานซาตินนะครับโอ้สวยครับผมชอบงานซาตินนะฮะโอ้องค์นี้สวยครับ FC สวยครับนะฮะในลังสวยกว่านี้อีกครับในลังสวยกว่านี้อีกนะฮะ FC นะครับโอ้สวยจัดครับเจ้ากุเวรน้อยทีมงาน RBS ผู้จัดสร้างครับอันนี้เป็นตัวแถมยกลังไม่ได้ขายเพราะผมก็ต้องบูชาครับโอ้นี่กล่องมาอย่างไฮโซผมบอกแล้วไฮโซจริงครับเจ้ากุเวรน้อยนะฮะมีที่ปงที่ปิดให้นะครับเป็นกล่องไม้ตัวแถมยกลังนะทีมนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับนะทีมงาน RBS นี่นะครับกุเวรน้อยนะอันนี้ตัวแถมยกลังนะแถมยกลังนะครับตัวนี้พิเศษนะรับมาดูรายการลุ้นกันครับรายการลุ้นนะครับนี่อย่างนี้นะครับนะโอ้โหนี่ครับองค์ที่ผมบอกนะฮะนะครับอันนี้ก็แม่เหล็กดูติดหมดนะครับนี่คือองค์รายการนี้ครับรายการที่3ที่4นะรายการที่4องค์นี้นะครับนะองนี้ปั๊บตั้งหน้ารถปั๊บเอาน้ำร้อนราดหรือท่านจะทดลองเนี่ยท่านเอาน้ำร้อนราดจะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งเอาน้ำเย็นราดเปลี่ยนสีอีกสีหนึ่งนะครับไปตั้งหน้ารถนะอุณหภูมิที่30องศาจะเปลี่ยนอีกสีหนึ่งเปิดแอร์มาเปลี่ยนอีกสีหนึ่งนะครับเปิดแอร์เย็นๆแล้วเปลี่ยนอีกสีหนึ่งนะครับ
โอ้องค์นี้นะครับนะถ้าทดลองแล้วอย่าลืมเช็ดให้แห้งนะครับนะองค์นี้ก็เป็นอีกองค์นึงที่คนตามหาเยอะนะครับแต่ในรายการลุ้นสวยๆทั้งนั้นครับ FC นี่นะฮะเขาจะบอกไว้นะครับนะนะโอ้นี่ครับเปลี่ยนสีตามสภาพเลยนะนี่ฮะเปลี่ยนสีตามสภาพนะครับอุณหภูมินะครับนะอุณหภูมิเปลี่ยนสีนะเช่นตั้งหน้าลงหน้ารถนะจุดเปลี่ยนอุณหภูมิที่30องศานะครับ FC องค์นี้โอ้นะครับเหลืออยู่องค์นึงนะเหลืออยู่องค์นึงเมื่อคืนนี้ผมแกะประมูลนะครับแกะประมูลนะครับแกะประมูลใน FC ไปแล้วก็แบ่ง FC ไปคนละเล็กละน้อยไปครับเหลือประมาณ20กว่าองค์20กว่าองค์ก็มีคนจองไปอีกแล้ว10องค์นะครับนะฮะอันนี้ผมแกะดูทําตัวอย่างอันนี้นะองค์สีแดงกายาแดงครับรายการที่39ครับนี่แม่เหล็กดูติดหมดนะครับ FC ยางสวยครับโอ้สวยงามครับนะอันนี้นะกายาทองครับนะนะครับโค้ดให้ FC ดูตรงนี้นะครับมันจะไม่มีโค้ดนะไม่ได้เขียนหลวงปู่โต๊ะเหมือนตัวแถมยกลังนะเขาจะรันหมายเลขไว้164เป็นท้าวเวสสุวรรณหลวงปู่โต๊ะนะครับรุ่นแรกนะเจ้ากูเวนนะครับนะใครที่ไปวัดถ้ำสิงโตทองการจันไอที่ราชบุรีนะก็อย่าลืมไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่อยู่หน้าถ้ำนะองค์อย่างสวยเลยนะครับนะนะครับโอ้นะเหลืออยู่20กว่าองค์นะครับ FC เมื่อคืนนี้ก็หมดพอดีขึ้นปิดตาแล้วก็โอ้โหนะครับเลยขึ้นรุ่นนี้มาอดใจไม่ไหวครับนะมีแต่คนถามนะยังเหลือ20กว่าองค์เมื่อคืนเหนื่อยนะครับอ่ะมาดูองค์ต่อไปครับดูองค์ต่อไปครับนี่ครับโอ้รายการที่2เรือนแสงครับตัวเทพๆครับ FC โอ้โหรีวิวของใหญ่ก็ต้องใจเย็นหน่อยนะครับนี่ครับรายการที่2ครับรายการที่1ยังไม่แตกนะรายการที่1ยังไม่แตกนะครับมีรายการที่1ยังไม่แตกและรายการที่3ก็ยังไม่แตกครับแล้วก็พวกฝังพลอยลุ้นฝังพงฝังพลอยยังไม่แตกครับอันนี้เรืองแสงครับนะเป็นเนื้อนี่ครับนะเขาจะมีใบนี้ให้ทุกคนนะครับจะมีใบนี้ให้ทุกคนนะมีทุกองนะครับนะเขาจะเขียนว่ารายการที่2เรืองแสงกายเนื้อชุบหน้าเครื่องทรงทองนะครับโอ้ย FC ครับเรืองแสงครับรายการที่2ครับ FC เพ้นเสมือนจริงด้วยนะครับโอ้ยางสวยครับ FC นะดูเอาครับความสวยงามครับนะสวยต้องปกไม่จกตาครับแม่เหล็กดูติดทุกองค์ครับโอ้โหนี่หมายเลข1นะลั่นหมายเลขตรงนี้นะครับนะ110ถ้าไม่มีหมายเลขคือบางทีเขาก็ลืมตอกแต่รุ่นนี้ไม่น่าจะลืมนะนะฮะแต่ทำสวยครับงานหล่อแบบนี้นะฮะนะครับแม่โรยผงแร่เหล็กน้ำพีนะครับดูติดนะแม่เหล็กดูติดนะครับรุ่นนี้นะครับนะสวยงามครับ FC นะฮะสวยจัดสวยจัดเลยครับโอ้โหนะฮะนะครับรายการที่2ครับเมื่อคืนนี้ผมไล่แกะประมูลนะตกไปองค์ละพันบางองค์ตก 2,000 กว่านะครับเพราะรายการลุ้นเนื้อบางทีบางเจ้าเนี่ยราคาลุ้นเนื้ออยู่ที่พันกว่าบาทบางเจ้าราคา900กว่าบาทนะครับนะฮะเอามาดูองค์ต่อไปครับองค์ต่อไปครับงานสวยๆนี่กายฟ้าครับทรงเครื่องซาตินครับโอ้โหองค์นี้ก็สุดจัดครับ FC นี่กายฟ้าทรงเครื่องซาตินนะครับเลขโค้ดเหมือนกันนะครับนะโค้ดเคิร์ดเหมือนกันแต่ผมไม่อยากจะหยิบออกมาเพราะงานเขาแข็งแรงอ่ะหยิบยังไงก็ได้ครับดูกายฟ้าโซเกอร์ซาตินโอ้รีวิวพระวันนี้นะฮะรีวิวยากจริงๆนะครับนะแต่ก็โอเคแฮปปี้ครับเพราะได้พาสวยๆมาสวยตรงปกไม่จกตาทีมงาน RBS ครับ RBS ผู้จัดสร้างนายักษ์หลวงพ่อพัดนะครับนะนะครับนี่ลันหมายเลขครับนะแม่เหล็กดูติดหมดนะครับนะตั้งหน้ารถได้นะครับนี่กายฟ้าวันศุกร์โอ้ยอย่างสวยครับดูนะครับสวยจริงครับนะสวยตรงปกไม่จกตาครับนะอันนี้เป็นกายฟ้านะครับ FC เขาจะมีใบนี้ไว้ให้เดี๋ยวผมต้องไปถามผู้สร้างก่อนว่าเขาเอาใบที่มาลุ้นเลขอะไรลุ้นหวยอะไรหรือเปล่านะเพราะเขามีเลขกำกับอยู่นะครับหรือเขาจะปั่นฉลากจับอะไรได้อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะนะผู้สร้างทีมนี้ครับราคาก็นะครับราคาจองก็โอ้นะครับสร้างน้อยแต่งานมาตรฐานถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงผมว่าถือว่าไม่แพงเลยแหละนะครับนะใครที่ศรัทธาท้าวเวสแบบผมนี่คือไม่แพงนะครับโอ้นี่ครับนะจากูเวนน้อยครับอันนี้รายการที่44กายคามน้ำทะเลเครื่องทรงเงินครับนะฮะอย่างสวยครับ FC ให้ดูแค่นี้ครับพี่เกียรติดอดให้ดูไปแค่น้ำจุ้งน้ำจิ้มนะครับลงยงลงยานี่เพียบเลยนะลงยาทรงเครื่องเต็มเครื่องอะไรเนี่ยเพียบเลยนะครับ FC นะครับนี่นะครับกายเงินชุบหน้าเครื่องทรงทอง 3K ครับ 3K นี่ก็คนนิยมนะ 3K นี่ก็ใส่กันเยอะอยู่ครับนี่เป็นเนื้อ 3K นะครับ FC
นะให้ดูคร่าวๆก่อนใครสนใจก็ทักมาแล้วกันนะยังเหลืออยู่แบ่งปันให้อยู่นะครับนะแต่ตัวแถมยกลังไม่ได้ขายนะนี่กายาแดงเครื่องทรงทองนะมียักษ์เขียวยักษ์แดงยักษ์อะไรก็ว่ากันไปครับนะรายการที่39นะครับ FC สวยๆกว่านี้เยอะนะครับสวยๆกว่านี้เยอะสวยๆก็มีเยอะนะครับนะนะครับสวยๆก็มีอีกเยอะนะครับครับอันนี้เหลือเลือกเมื่อคืนผมจะแกะทำคอนเทนต์อีก2องค์ให้ดูครับนี่ห่อก็เป็นห่อแบบซีนแบบนี้ตรงนี้ก็เขียนว่า RBS นะครับนะทีมงานนี้นะครับทำพาร์ทได้สวยนะ RBS นะครับนะครับอ่ะมาดูกันครับเป็นเนื้ออะไรครับโอ้โหครับกายขาวมุกชุบเขียวเครื่องทรงทองกระเบื้องเรือนแสงครับโอ้กระบอกเรือนแสงครับได้มาแล้วครับเซอร์ไพรส์ครับรายการเซอร์ไพรส์มีจัดสร้างแค่9องค์ครับโอ้โหไม่มีใครเลือกครับเมื่อวานนี้เบอร์4ครับนี่ครับโอ้กระบอกเรือนแสงครับนี่รายการเซอร์ไพรส์9องค์มาดูความสวยงามครับนี่ก็จะมีใบนี้ให้ดูครับโอ้อย่างนี้เก็บโอ้ย FC ครับมาแล้วครับแกะ1องค์ก็สวยเลยครับนะครับกระบองเรือนแสงก็อู้ฝังพลอยครับองค์นี้ฝังพลอยครับโอ้ไล่แกะดูองค์เลยดีกว่ามันสวยโอ้โคตรสวยฝังพลอยนี่ครับยันด้านหลังเลยครับกระบองนี้เรือนแสงนะครับกระบองนี้น่าจะเรืองแสงนะโอ้สวยจัดครับโอ้สวยครับสวยครับนะโอ้หมายเลข8ครับฝังพลอยตัวนี้ครับประมูลกันหลายพันนะเป็น 2,000 นะครับคนตามหากันเยอะนะครับพวกฝังพลอยครับเป็นการรายการเซอร์ไพรส์มีแค่9องค์บนโลกวันนี้นะครับนี่ฝังพลอยเพียบเลยนะโอ้โหตัวนี้หลายพันหลายตังค์แน่นอนครับตัวนี้นะองค์นี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะครับองค์นี้นะโอ้โหฝังพลอย1 2ฝังพลอยมีแค่9องค์บนโลกครับดูฝังพลอยเพียบเลยนะ FC นะฝังยังกระบองฝังยังนี่เลยนะครับนี่นะฮะโอ้เขาเลือกผิดเบอร์4ไม่มีใครเลือกครับเมื่อวานนี้ถ้าเลือกไปโอ้นะครับนะโอ้ถ้าพี่เขาดูคลิปอยู่เขาคงเสียดายเมื่อคืนเขาคงเหมาหมดนะครับวันนี้ก็มีคนขอปิดด่วนไปอีก10องค์นะน่าจะเหลือไม่กี่องค์แล้วครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขอปิดด่วนไปอีก10องค์เพราะรายการที่1ยังไม่ออกนะมาครับแกะอีก1องค์ครับแกะเลยครับนะพาสวยแบบนี้ยังไงก็นะ FC เขาก็เช่าบูชาคือเขาทำไมเขากล้าแกะประมูลกันเพราะผ้ามันสวยอยู่แล้วนะองค์สวยอยู่แล้วนะเบอร์4ของใครวะเนี่ยเบอร์2ไม่มีใครเลือกเมื่อคืนนี้2องค์มาครับลุ้นกันครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้เขาเลือกผิดไปอ่ะดูสิ FC กายดำชุดแดงเครื่องทรงทองกระบองเรืองแสงครับรายการเซอร์ไพรส์ครับฝังพลอยอีกแล้วครับ FC ครับโอ้ผมกดมา2องค์เหลือเลือกครับโอ้โสุดจัดประหลัดบอก FC ครับดูความสวยงามครับโอ้ครับเบอร์6ครับโอ้ยมีแค่9องค์ครับ9องค์ดูฝังพลอยกายาดำด้วยโอ้ FC นะสวยตกปกไม่จุกตาดูฝังพลอยครับกระบองเรือนแสงนะครับนี่คือกระบองเรือนแสงนะกระบองเดินแสงเขาจะเคลือบเดินแสงไว้นะเห็นไหมฮะโอ้สวยจัดครับ FC หมายเลข6โอ้ดูด้านหลังครับ FC โคตรสวยเลยครับนะนี่คือเจ้ากุเวนน้อยวัดถ้ำสีโตทองรุ่นแรกนะครับนะโอ้แกะออกมา2องค์นี้แจ่มเลยครับนะเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่อครับนะหาเช่าบูชาได้ตามที่ท่านเนี่ยแต่ผมว่าหมดแล้วแหละนะพอพาสร้างน้อยเหลือเกินนะครับนะเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองย้อนยุคนะครับนะแต่มีองค์ท้าวเวสองค์หนึ่งที่ตั้งอยู่หน้าถ้ำวัดถ้ำสิงโตทองหน้าถ้ำเลยนะครับนะเขาก็เลยทำขึ้นมานะเป็นกุเวนน้อยสวยแข็งแรงแม่เหล็กดูติดครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ